ติ๋มเนี่ยพระเจ้านำพี่ติ๋มให้ไปออกกำลังกายใช่ไหมคะที่ยิมแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ณวันนี้กลับมาเนี่ยก็สามารถแบบว่าได้นำเพื่อนนะได้เข้ามานมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรอีกครั้งหนึ่งนั่นจะเห็นว่าชีวิตเป็นจุดเชื่อมต่อจริงๆนะคะนั้นแต่ละวันอยากให้ท่านนั้นได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเอเมนไหมคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะโหเมื่อกี้คุยกันถึงเรื่องผู้ชายนะก็เพิ่งทราบนะคะพี่น้องว่าผู้ชายจะแต่งตัวไม่เหมือนกันนะแต่การนะต้องถามไอ้หนึ่งต่อไปนะว่าแม่นก่อไอ้นั่นนะก็คือว่าโหงั้นวันหลังนี่ถ้าเราจะน่าใส่เสื้อผ้านี่ต้องดูนะว่าผู้ชายตามอัธยาศัยแน่นอนแปลว่าตัวใครตัวมันใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยนะเคยแอบไปอ่านนะคะหนังสือเรื่องของว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารนะใครเคยอ่านเล่มนี้บ้างคะบอกว่าผู้ชายมาจากดาวอังคารผู้หญิงมาจากดาวศุกร์นะเล่มนี้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับท่านที่มีชีวิตคู่นะคะเนื่องจากว่าหลายครั้งเนี่ยนะเราปรับตัวใช่ไหมเวลาแต่งงานเราไม่รู้เลยว่าโอ้ผู้ชายเนี่ยเขามาจากอีกโลกนึงนะที่ไม่เหมือนเราเลยนะคะโอ้ในหนังสือเล่มนั้นตัวอย่างเช่นเขาจะบอกว่าผู้ชายเนี่ยจะไม่ชวนกันไปห้องน้ำโอ้ถ้าจริงนะผู้หญิงนี่เวลาไปห้องน้ำไปก่อนไปก่อนไปอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเออผู้ชายเขาไม่ชวนกันไปห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะหรือผู้ชายเนี่ยจะแบบว่าชอบรีโมทเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยรีโมทกดแบบทีวีนะดังนั้นเนี่ยเข้าบ้านปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราต้องประเคนให้คืออะไรโอ้ขอเชิญรับรีโมทไปค่ะอาจารย์โอนี่ได้รับทุกวันเลยนะเข้าห้องมาปุ๊บที่รักนี่จ้ะรีโมทเพราะว่าอ่านในคู่มือไงเขารู้สึกว่าโอ้รีโมทนี่เป็นการคุมอำนาจนะในบ้านเรากดแหลกอะไรนะก็เอาให้ไปเลยใช่ไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนเนี่ยฮะเข้าบ้านปุ๊บผู้ชายจะต้องนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์มาทำตัวเอเล่อาลาดนะเป็นเวลาของเขาใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีหนังสือพิมพ์ก็เป็นไรคะก็จะสไลด์จอใช่ไหมเขาก็จะนั่งอยู่ท่าเดิมนะสไลด์ไปสไลด์ไปต้องปล่อยไปนะนึกภาพว่าสมัยก่อนนะหนังสือเขียนว่าเขาจะชอบนั่งอ่านหนังสือพิมพ์นะทำตัวเคลิ้มๆของเขาเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะปล่อยเขาอยู่คนเดียวไปสักพักหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็รู้สึกว่าเออเราก็สำหรับนะท่านที่แต่งงานเนี่ยลองไปอ่านเล่มนี้ดูนะมันใช่เลยนะหลายเรื่องมากหรือว่าผู้ชายจะไม่ยอมถามทางใช่ไหมไม่ยอมถามทางนะหลงทางปุ๊บจะรู้สึกโอ้ยที่รักผมเจอทางใหม่คนพบเส้นทางใหม่โอ้แล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะโอ้ยแต่ละเข้าลึกเข้าดึกนะซอยนู้นซอยนี้บอกจอดถามกันไหมจอดถามไม่ไหวละนะโอ้ยไม่ถามเด็ดขาดโอ้จริงด้วยนะผู้ชายเนี่ยจะไม่ยอมถามทางนะเราก็เลยบอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวจะถามให้นะขอจอดแค่นั้นเองจะถามให้นะอะไรนี้เป็นต้นนะคะไม่งั้นจะค้นพบทางใหม่ไปเรื่อยๆนะนะก็เป็นความน่ารักนะคะอย่าคิดว่าเมามอยอะไรนะคะก็ชีวิตก็เป็นอย่างนี้นะคะพี่น้องก็คือว่าเออเพิ่งทราบนะคะว่าเออผู้ชายเนี่ยเขามาจากอีกโลกหนึ่งจริงๆนะคะเราก็ต้องปรับตัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันไม่ใช่เรื่องผู้ชายผู้หญิงนะแต่เป็นเรื่องเพื่อนนะคะซึ่งสำคัญมากๆนะคะแต่วันนี้ก่อนนี่นะคะเราก็จะมาดูคลิปก่อนนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนที่น่ารักน่ารักค่ะเชิญชมค่ะขอโทษด้วยฉันไม่แน่ใจว่าคุณพูดว่าอะไรแม่ฉันนิสัยไม่ดีเลยถ้าแม่ฉันรู้จักบอกเรื่องอะไรคะหนูไม่บอกแม่แล้วหนูโกรธแม่แล้วหนูโกรธแม่เพราะอะไรหนูเป็นงองแงหนูเนี่ยหนูไม่พอใจหนูจะคว้างของไม่ได้แล้วหนูก็จะมาดีดประกางขาดีดดิ้งดิ้งไม่เอามันเป็นภาพของเด็กไม่น่ารักหนูไม่ได้ดีดรอบเลยพี่ดีฉันโดนแม่ว่าอีกแล้วแม่ไม่ได้ว่าแม่สอนนะคะก็เดี๋ยวนี้ยุคใหม่ใช่ไหมคะเด็กๆก็มีเพื่อนนะเป็นสิริใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะเด็กๆนะคะแท็กก็เป็นนะคะโอ้ยมีช่วงหนึ่งนะเขาซื้อมือถือใหม่นะโอ้มาโชว์ในรถนะนั่งในรถนะรถก็ยิ่งแบบว่ามีแค่4คนจำเป็นต้องฟังว่าแกพูดอะไรกับสิริบ้างนะสิริชอบใครหรือยังอะไรนะสิริถามสิริทุกเรื่องนะสิริฉันไม่ทราบอะไรคำตอบนี้ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโหสิริก็โหนะนั่นก็คือเพื่อนนะคะเราก็สามารถหาเพื่อนบางคนเนี่ยนอกจากมีเพื่อนเป็นสิริแล้วเนี่ยอาจจะมีเพื่อนเป็นแค่ตุ๊กตาใช่ไหมตุ๊กตานะเด็กๆจะมีตุ๊กตาในห้องนอนนะบางใครบางท่านมีใครบ้างคะที่ตอนโตแล้วเราก็ยังมีตุ๊กตา
ห็นไหมเรามองว่าตุ๊กตาเป็นเพื่อนของเรานะคะแต่วันนี้นะคะมีสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าเพื่อนที่เป็นคนนะคะหรือเพื่อนเพื่อนของเราที่เรารู้จักก็คือพระเจ้านั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องมิตรภาพนะคะที่สวยงามจากพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะที่บอกว่าพระเจ้าปรารถนาจะเป็นเพื่อนของท่านนะคะอยู่ในยอห์นบทที่15ข้อ13ถึง15นะคะเราพบแล้วเราจะอ่านพร้อมๆกันนะคะ1 2 3ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้หนึ่งผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งซึ่งเราได้ยินจากพระบิดาของเราเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วให้เรามีการอธิษฐานด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาอวยพรในเช้าวันนี้ในการที่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะรับฟังพระคำของพระเจ้าขอข่าวสารแห่งพระคำของพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาทั้งหลายเป็นสิ่งที่พระวิญญาณได้ทรงโปรดสำแดงแก่ข้าพงทั้งหลายให้เราได้เติบโตขึ้นรับการฟื้นฟูในความรักของพระเจ้าและรู้ว่ามีผู้หนึ่งที่รักท่านอย่างแน่นอนนั่นคือพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาสิทธิ์อยู่กับเราทุกคนในวันนี้ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนนะคะเพื่อนนะคะเราอาจจะรู้ว่าเพื่อนนะคะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะเพื่อนหลายครั้งก็เข้ามาในหลูปชีวิตของเรานะอาจจะเป็นแค่อนุบาลหรือประถมนะคะแล้วก็หายไปนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนที่เราคบยาวนานอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะเพื่อนมีความสำคัญและเราทุกคนต้องการเพื่อนนะจริงๆแล้วเนี่ยทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกความสัมพันธ์นะต้องมีบรรยากาศแห่งการเป็นเพื่อนนะคะถ้าไม่มีบรรยากาศการเป็นเพื่อนเนี่ยบรรยากาศนั้นจะขาดความอบอุ่นทันทีตัวอย่างเช่นนะคะในครอบครัวแม้เราเป็นสามีภรรยานะคะแต่มุมหนึ่งมิติหนึ่งที่เราต้องมีกับคู่สมรสของเราคือบรรยากาศแห่งการเป็นเพื่อนพอเป็นเพื่อนปุ๊บเรารู้สึกว่าไงเราก็จะให้เกียรติเขาเราก็รู้สึกว่าเราไม่ควรจะไปแบบไปสั่งการไปอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นเพื่อนนะนั่นบรรยากาศการเป็นเพื่อนจะทำให้ทุกสิ่งที่เราทำเนี่ยมันอบอุ่นขึ้นเช่นเดียวกันนะคะในที่ทำงานหรือในคริสตจักรคริสตจักรเราอาจจะมีบรรยากาศของการเป็นพี่เลี้ยงลูกแกะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่านะคะถ้าขาดบรรยากาศแห่งการเป็นเพื่อนสิ่งนั้นจะขาดความอบอุ่นทันทีบรรยากาศความอบอุ่นจะหายไปดังนั้นนะคะบรรยากาศแห่งการเป็นเพื่อนเป็นนิดหนึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเป็นความต้องการพื้นฐานที่พระเจ้าทรงทราบว่าเราจำเป็นต้องมีเพื่อนเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราไม่สามารถมีได้แค่พ่อแม่เราไม่สามารถมีได้แค่ลูกเราไม่สามารถมีได้แค่หัวหน้าเราไม่สามารถมีได้แค่ลูกน้องอันนั้นคือตำแหน่งบทบาทไงแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะต้องมีต่อกันและกันคือบรรยากาศแห่งความเป็นเพื่อนเอเมนไหมคะนี่คือพระเจ้าปรารถนาเติมเต็มทุกบรรยากาศในแวดวงความสัมพันธ์ของท่านที่จำเป็นต้องมีก็คือบรรยากาศความเป็นเพื่อนท่านจะต้องมีเซนส์นี้ว่าท่านเป็นเพื่อนกับใครบ้างนะและสำแดงความจริงใจออกไปแล้วสิ่งนั้นบรรยากาศเหล่านั้นจะอบอุ่นขึ้นมาเองนะคะลองกลับไปแล้วก็นำสิ่งนี้นะคะไปทำที่บ้านก็ได้นะท่านสามารถเป็นเพื่อนกับลูกของท่านเป็นเพื่อนกับสามีของท่านแล้วบรรยากาศในครอบครัวจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญนะคะว่าเพื่อนมีผลเติมเต็มจิตใจของเราเกิดความอบอุ่นใจเกิดการรู้สึกไม่เดียวดายไม่เหงาอีกต่อไปเมื่อท่านรู้ว่ามีคนหนึ่งเป็นเพื่อนท่านมีหลายคนที่เป็นเพื่อนท่านนะแม้แต่ในครอบครัวหรือในคริสตจักรก็ตามนะคะเพื่อนยังส่งผลต่อความสุขของเราโดยตรงนะคะความสุขของเราไม่ใช่เพียงแค่ว่าเรามีตังค์ใช่ไหมความสุขของเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ว่าเรามีสุขภาพดีนะแล้วนั่งเหงาโกงกุกอยู่บ้านไม่ใช่แต่ว่าความสุขของเราคือการที่เรามีเพื่อนที่ดีนะเพื่อนที่ดีมีผลต่อความสุขของท่านอย่างแน่นอนนะเพื่อนมีผลต่อสุขภาพนะเพื่อนมีผลต่อความสำเร็จในชีวิตวันนี้เราจะมีตัวอย่างอันหนึ่งนะคะว่าเพื่อนมีผลต่อสุขภาพนะนั่นคือนะคะมีนักจิตวิทยาท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าซูซานพิงเกอร์นะคะคนนี้เป็นนักจิตวิทยานักเขียนคอลัมนิสต์นิตยสารดังๆหลายเล่มเช่นนิวยอร์กไทม์นะคะเดอะการ์เดียนแล้วก็อีกหลายเล่มนะคะซูซานพิงเกอร์นะคะได้เปิดเผยผลงานวิจัยอันหนึ่งนะคะซึ่งได้ไปวิจัยที่เกาะซาร์ดิเนียเกาะซาร์ดิเนียนี่เป็นเกาะหนึ่งในประเทศอิตาลีนะคะเขาพบว่าคนในเกาะเนี่ยอายุยืนเกิน100ปีเยอะมากยืนแบบไม่ติดเตียงด้วยนะเดินไปเดินมากินข้าวของอะไรอย่างงี้นะคะก็คือแบบว่าเอ๊ะทำไมคนเกาะเนี่ยอายุยืนนะคะเขาก็ไปสำรวจดูนะแล้วก็พบว่าเอ๊ะกินอาหารก็ไม่ต่างจากคนอื่นนะ
ไม่ต่างกับแผ่นดินใหญ่ที่อิตาลีก็คือมีแผ่นดินใหญ่กับเกาะใช่ไหมคนในแผ่นดินใหญ่กับคนที่เกาะเขากินอาหารเดียวกันนะคะบรรยากาศต่างๆนะที่เราเคยเรียนรู้มาว่าอย่าเครียดนะต้องมีการควบคุมจิตใจที่ดีนะต้องกินอาหารคลีนต้องกินออร์แกนิกอะไรก็แล้วแต่นะเหมือนกันเลยนะแต่ทำไมคนในเกาะนี้อายุยืนเกินร้อยมากนะมากขนาดไหนบอกว่าอายุยืนเกิน100ปีเนี่ยมากกว่าคนในแผ่นดินใหญ่ของอิตาลีเนี่ย6เท่าหมายถึงว่ามีปริมาณคนที่อายุเกิน100นะและมีปริมาณคนอายุเกิน100เนี่ยมากเป็น10เท่าของคนในประเทศในแถบทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาเหนือเช่นอะไรบ้างคะก็อเมริกาไงแล้วก็อะไรคะเม็กซิโกอะไรเงี้ยแคนาดาปานามาต่างๆนี่คือประเทศในแถบอเมริกาเหนือนะทวีปอเมริกาเหนือบอกว่าคนในซาร์ดิเนียเกาะซาร์ดิเนียเนี่ยมีคนอายุยืนเกิน100ปีเนี่ยมากเป็น10เท่าของคนในประเทศเหล่านี้เขาก็มาดูว่าเป็นเพราะอะไรนะก็ไปสำรวจชีวิตของชุมชนนะผลที่เกิดขึ้นก็คือว่านะเขาได้ข้อสรุปว่าเคล็ดลับของการมีชีวิตยืนยาวอาจเป็นที่ลักษณะความสัมพันธ์ของเรากับผู้อื่นนะคะเธอกล่าวว่าไม่ใช่เป็นการมีอารมณ์แจ่มใสหรือการไม่เครียดนะฮะหรือการรับประทานอาหารไขมันต่ำหรือการไม่ทานอาหารที่มีกลูเตนนะกลูเตนก็คือสารที่มันอยู่ในขนมปังนะที่บางคนแพ้นะคะหรือช่วยให้คนนะที่จะช่วยให้คนมีภาวะสุขภาพที่ดีแต่เป็นสัมพันธภาพอันใกล้ชิดนี่แบบเป็นส่วนตัวของคนในชุมชนนะและการพบปะแบบหน้าต่อหน้าอย่างสม่ำเสมอเขารู้สึกว่าคนในเกาะเนี่ยมักจะนัดเจอกันแบบหน้าต่อหน้านะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์แบบส่วนตัวใกล้ชิดลงลึกในความสัมพันธ์กับบางคนใช่ไหมเพื่อนอาจจะแบบว่าไม่ได้สนิททุกคนแต่เขามีเพื่อนบางคนที่เขาลงลึกใกล้ชิดแบบส่วนตัวนะแบบ personal นะนี่ก็คือสิ่งที่ทำให้อายุยืนเห็นไหมว่าเพื่อนที่ดีนะคะการมีสัมพันธ์กับเพื่อนที่ดีมีผลต่อสุขภาพโดยตรงเอเมนไหมคะนั้นนะในมีข้อความหนึ่งนะคะที่ดีมากว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ดีกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลนะเราเห็นอย่างนั้นจริงๆใช่ไหมคะว่าญาติบางทีก็โอ้อยู่ภาคใต้อะไรเงี้ยเราอยู่ภาคเหนืออะไรเงี้ยอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่เพื่อนบ้านที่สนิทเนี่ยหรือเพื่อนที่ดีของเราเนี่ยก็ดีกว่านะคะเพราะว่าช่วยเหลือกันได้จริงใช่ไหมคะมาเยี่ยมมาดูมาพบปะนะหน้าค่าตามีผลต่อสุขภาพของเราโดยตรงเพื่อนที่ดีจึงเป็นของขวัญที่มาจากพระเจ้าเป็นเหมือนดุจสมบัติอันล้ำค่าที่ท่านจะต้องทนุถนอมไว้เอเมนไหมคะเราต้องตั้งเป้าว่าเราจะแก่ขึ้นทุกวันโดยสะสมเพื่อนที่ดีไปเรื่อยๆปีละหลายหลายคนหลายๆคนนะแล้วจนบั้นปลายชีวิตเนี่ยเราจะห้อมล้อมด้วยเพื่อนที่ดีก่อนที่เราจะจากไปอยู่กับพระเจ้านี่คือเป็นเรื่องราวของสัมพันธภาพที่ดีที่เราควรจะสะสมไว้นะมีคำคมอันหนึ่งบอกว่าถ้าเราอยากจะมีเพื่อนที่ดีเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นไงคะเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นก่อนใช่ไหมเพราะว่าเราก็มักจะได้คนที่เหมือนเราแหละนะเรดาร์มันก็จะไปนะต้อแหน่ต้อแหน่นะนะอย่าใช่ไหมดังนั้นถ้าเราอยากโอ้เราบางทีเราเขียนนะฉันอยากได้เพื่อนแบบนี้ตายบุคลิกที่เขียนไว้ต่างกับเราสิ้นเชิงเนี่ยโอ้ไม่ได้หรอกนะเราจะได้เพื่อนที่คล้ายๆเราเขาเรียกเคมีมันตรงกันใช่ไหมนั้นเนี่ยถ้าเราอยากได้เพื่อนที่ดีอ่ะปรับตัวเองก่อนนะฮะแล้วมันจะดึงดูดกันเองนะดึงดูดคนที่โบคล้ายๆกันเนี่ยเข้ามาเป็นเพื่อนของเรานะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเราด้วยนะคะว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของผู้อื่นรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะหยิบยื่นความรักความปรารถนาดีให้กับผู้อื่นก่อนคำถามก็คือนะคะวันนี้ท่านพบเพื่อนที่ดีหรือยังวันนี้นะคะท่านได้พบมิตรภาพอันสวยงามหรือยังนะคะถ้าท่านพบเพื่อนที่ดีสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากจะทำให้ท่านชีวิตของท่านตลอดชีวิตนี้ไม่เดียวดายอีกต่อไปนะเพื่อนจะคอยเอาใจใส่เป็นคนที่ท่านจะสามารถนึกถึงนะแล้วก็โทรไปหาคุยไปพบไปเยี่ยมไปแบ่งปันความทุกข์ความสุขซึ่งกันและกันดังนั้นถ้าอยากท้าชวนท่านวันนี้ว่าให้เราเปิดใจและมีเพื่อนที่ดีเอเมนไหมคะมาดูวันนี้นะคะถึงเรื่องว่าเราจะค้นพบมิตรภาพที่สวยงามได้ยังไงส่วนตัวของดิฉันนะคะเราก็คงเหมือนกับทุกท่านที่นี่นะคะเราก็มีเพื่อนมากมายหลายกลุ่มนะคะแต่สิ่งที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวและเป็นสิ่งที่ตราตรึงอยู่ในใจจนถึงทุกวันนี้ก็คือการได้รู้จักกับพระเจ้านะพระเจ้านั้นแท้จริงเรียกว่าธรรมชาติของพระองค์เป็นวิญญาณมองไม่เห็นดังนั้นมันคล้ายจะมโนอ่ะใช่ไหม
โอ้ก่อนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยยากมากคือจะเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรส่วนตัวรู้สึกอย่างนี้เลยเพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้จับต้องไม่ได้แล้วจะรู้จักพระเจ้าได้อย่างไรนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าได้ลองมาคริสตจักรแบบที่ทุกท่านมาลองเปิดใจออกนะลองคิดดูว่ามันอาจจะมีอีกหลายมิติอีกหลายแอเรียที่เราอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าเรื่องนี้มีจริงหรือใช้วิธีในการศึกษาด้วยวิธีอื่นอย่างเงี้ยก็เลยมาโบสถ์นะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักเทศก็ได้ท้าชวนว่าการรู้จักพระเจ้าเนี่ยทำได้โดยการใช้จิตวิญญาณของเราที่เปิดออกนะพร้อมกับสัจจะคือปากของเราที่พูดออกไปนะคะที่พูดต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตแล้วจะมีประสบการณ์ในการรู้จักกับพระเจ้าเพื่อนก็บอกนักเทศก็บอกว่าพระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั้นต้องใช้จิตของเราที่จะเปิดออกนะคะแล้วลองแสวงหาพระเจ้านะเพื่อนได้ท้าชวนมากมายว่าการที่เราจะรู้ว่าสิ่งหนึ่งมีจริงไม่มีจริงเนี่ยมันไม่สามารถพิสูจน์ได้วัดได้แค่การสัมผัสกับตาที่มองเห็นแต่มันมีหลายสิ่งที่เกินมิติแห่งการมองเห็นแต่ใช้จิตใจนะวันนั้นก็ได้เปิดใจต้อนรับพระเจ้านะเหมือนทุกท่านที่นี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือวันนี้ผ่านมาประมาณ38ปีนะเชื่อพระเจ้าตอนอายุ1ขวบพี่น้องเอาไม่ใช่นะจะหาว่าตอนนี้อายุ39ก็คือว่าพระเจ้ามีจริงค่ะทรงพระชนอยู่จริงๆนะแล้วก็พระองค์เนี่ยได้เข้ามาอยู่ในชีวิตนะแล้วก็ในตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้ว่าโหเชื่อปุ๊บเป็นคนดีปุ๊บนิสัยเปลี่ยนไม่ใช่นะโหยังเกเรอีกหลายปีเพราะเชื่อตอนอายุ16นะเฉลยก็16นะก็แบบว่าโอ้อะไรกันนี่นะก็เกเรเก็บมาเลยเกเรนะก็เคยแบบใช้คำพูดหยาบคายนะเคยที่จะเห็นแก่ตัวหลายเรื่องที่ตัดช่องน้อยแต่พอตัวเอาตัวรอดเอาแบบนี้แหละอะไรอย่างนี้นะคะนิสัยไม่ดีหลายอย่างแต่สิ่งที่เห็นในมิตรภาพที่มีต่อพระเจ้าคือเมื่อสารภาพกับพระเจ้าในสิ่งที่เรารู้สึกเราผิดไปแล้วเนี่ยพระองค์ยกโทษให้เสมอนะคะและในส่วนที่เจอมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะตั้งแต่รับเชื่อตอนเป็นนักศึกษานั้นเนี่ยในการสอบหลายครั้งเนี่ยจริงๆคืออ่านไม่ทันนะเรียนพยาบาลเนี่ยอ่านไม่ทันนะพระเจ้าเมตตาจริงๆพี่น้องให้สามารถที่จะผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาได้สามารถที่จะสอบมันเป็นเรื่องอัศจรรย์หลายครั้งนะที่อ่านไม่ทันแหละแต่ที่อ่านเนี่ยมันตรงเป๊ะกับที่สอบอย่างนี้เป็นต้นนะหลายเรื่องมากเลยที่เรารู้สึกงงนะคะแล้วก็มีหลายเหตุการณ์แม้แต่ไม่มีเงินนะคะขอพระเจ้าช่วยอะไรอย่างนี้นะคะพระเจ้าก็มาช่วยทันเวลาเสมอพี่น้องสิ่งนี้มันยาวนานมาเป็น30ปีทำให้รู้สึกว่ามันเกิดเป็นมิตรภาพที่สวยงามมิตรภาพที่สวยงามไม่ใช่แปลว่าเราเป็นคนดีแต่เป็นภาพที่เราได้รับการให้อภัยได้รับการให้โอกาสได้รับการสำแดงความรักและทำความดีนะอยู่เสมอในชีวิตนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ทุกท่านที่นี่ก็คงมีประสบการณ์ส่วนท่านที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอยากท้าชวนให้จริงๆว่าพระเจ้ามีจริงๆทรงพระชนอยู่จริงและเป็นพระวิญญาณเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกเป็นพระเจ้าที่สร้างจักรวาลนี้เป็นพระเจ้าที่สร้างโลกใบนี้โลกใบนี้ซับซ้อนนะและเต็มไปด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะรู้จักพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ท่านนี้ได้ด้วยจิตวิญญาณของท่านที่เปิดออกและต้อนรับพระเจ้านะท่านก็จะได้มีสัมพันธภาพที่ดีนะพระองค์ไม่เพียงเป็นพระเจ้าที่ช่วยท่านให้รอดจากการถูกพิพากษาในวันสุดท้ายนะแต่พระองค์เป็นเพื่อนท่านด้วยในโลกใบนี้นั้นท่านจะไม่เดียวดายอีกต่อไปชีวิตของท่านจะมีพระเจ้าเคียงข้างท่านเสมอเอเมนไหมคะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะจะเล่าเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าประทับใจพระเจ้านะคะจริงๆไม่ค่อยกล้าเล่านะคะเพราะว่าโหแค่นมัสการเมื่อกี้ก็ร้องไห้ไปยกหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนะคือกลัวจะร้องไห้นะคะก็จะเล่าแต่รู้สึกว่าพระเจ้างดงามจริงๆนะคะพี่น้องมีครั้งหนึ่งก็คือว่าต้องไปต่างประเทศนะคะเนื่องจากว่าเขามีประชุมแบบผู้นำคริสเตียนอะแล้วเขาเตรียมไปแล้วที่เกาหลีนะเขาจองกันไปหมดแล้วไงแล้วเราก็จองไปแล้วจองล่วงหน้าเป็นครึ่งปีอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยพอใกล้ไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยแม่อาการทรุดหนักมากตอนนั้นคุณแม่นะคะเป็นหลายโรคนะคะเป็นสโตรกเป็นอัลไซเมอร์เป็นทุกอย่างเลยนะเป็นคนไข้ติดเตียงท่านหนึ่งแต่วันนั้นเนี่ยแม่อาการไม่ดีมากก่อนเดินทางไปสัก2วันเนี่ยแม่ก็คือว่าติดเชื้อนะในทางเดินหายใจนะความดันขึ้นลงอะไรเงี้ยคือเหมือนเราคือจนบอกอาจารย์ว่าขออนุญาตไม่ไปได้ไหมอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วนะมันกลัวแม่เป็นอะไรมาตอนที่เราอยู่เกาหลีอย่างเงี้ยจะกลับมายังไงอะไรอย่างงี้นะก็เครียดมากเลยนะแต่อาจารย์ว่าเออเดี๋ยวไปเยี่ยมแม่เคนไปฐานเผื่ออะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจไปนะคะ
แต่ว่าพระเจ้าเมตตาตรงไหนคะพระเจ้าแคร์ความรู้สึกของท่านมากเหมือนที่พระเจ้าแคร์ความรู้สึกของดิฉันนะคะก่อนที่จะขึ้นเครื่องที่สนามบินเชียงใหม่นะปกติเราขึ้นเครื่องปกตินะเราก็รู้สึกคอตกๆนะเหมือนกับว่ามันกังวลอ่ะมันเป็นสิ่งที่วางไม่ลงเพราะว่าคือเขาเรียกว่าผลอาการของแม่เนี่ยจะส่งมาทางมือถือนะทุกชั่วโมงเลยว่าแม่ขึ้นๆลงๆยังไงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะที่ประทับใจมากคือพี่น้องไปที่สนามบินเชียงใหม่บังเอิญยังไงก็ไม่ทราบนะไปเจอกับนักอธิษฐานเป็นชาวเกาหลีนะฮะเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่แบบว่าจัดการอธิษฐานแห่งเพื่อประเทศไทยอ่ะที่ไหนนะที่สนามกีฬาอะไรพวกเนี้ยนะคือเป็นนักอธิษฐานที่แบบตัวยงเลยเป็นนักอธิษฐานน่ะที่ยิ่งใหญ่มากเข้ากับเดินมาเจอเงี้ยโอ้สวัสดีครับอาจารย์โออะไรเงี้ยนะอาจารย์โอจะไปไหนอะไรโอเนี่ยจะต้องไปต่างประเทศเนี่ยฝากอาจารย์ฐานเผื่อหน่อยเขาหยุดเลยนะแล้วเขาก็เล่าคำพยานเรื่องแม่ของเขาเหมือนกันนะเพราะเป็นงั้นงี้แล้วเขาก็บอกขออนุญาตฐานเผื่อเขาฐานเผื่อเสียงดังมากนะเป็นนักฐานเกาหลีคือจริงๆเนี่ยพระเจ้าก็ฟังแล้วเราฐานใช่ไหมแต่พระเจ้ารู้ว่าตอนนั้นอะเรามันเหมือนกับเราไม่แล้วใจเรากังวลแล้วเราสึกว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างมาช่วยเราฐานมันถึงจะโอเคอะไรเงี้ยคนนั้นเขาอธิษฐานจริงๆนะพี่น้องอธิษฐานนานมากเลยแล้วก็รู้สึกปลดปล่อยตัวเองรู้สึกปลดปล่อยมากแล้วก็พอขึ้นเครื่องปุ๊บนะก็ไลน์ไปถามอีกตอนนี้แม่อาการเป็นไงโอ้อัศจรรย์พี่น้องทั้งพี่น้องแล้วก็เด็กที่เฝ้ายายเนี่ยบอกว่าอย่าเฝ้าคุณแม่นะบอกว่าแม่อาการดีขึ้นอย่างอัศจรรย์มากแล้วก็หมอจะให้ออกโรงพยาบาลแล้วมันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันคือพระเจ้ารู้และแคร์ความรู้สึกของเรานะคะว่าเรากังวลมากแค่ไหนนะเราละล้าละลังใจแค่ไหนและพระเจ้าต้องมาช่วยคือทำไมจะต้องมาเจออาจารย์นักอธิษฐานเนี่ยที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องจากสนามบินไปกรุงเทพแล้วก็ต่อไปเกาหลีดังนั้นเนี่ยพี่น้องทุกสิ่งในชีวิตของท่านนะคะพระเจ้าไม่ใช่แคร์เราเฉพาะความรอดแน่นอนความรอดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดใช่ไหมว่าเราจะไปลงเอยที่ไหนในวันสุดท้ายใช่ไหมแต่พระองค์ยังแคร์ความเป็นอยู่ของท่านในโลกใบนี้และที่สำคัญพระเจ้าแคร์ความรู้สึกความกังวลของท่านทั้งหมดนั้นพระองค์ทรงทราบด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นมิตรภาพอันสวยงามที่พระเจ้ามีต่อผู้ที่พระองค์ทรงรักนะคะคือเราทั้งหลายทุกคนที่ได้เปิดใจต้อนรับพระเจ้าเอเมนไหมคะนี่คือเชื่อว่าท่านก็มีประสบการณ์เช่นเดียวกันนะคะมิตรภาพที่สวยงามเป็นยังไงบ้างนะคะมิตรภาพที่สวยงามก็คือมิตรภาพแท้ที่สร้างขึ้นบนรากฐานแห่งความรักและความบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์ใจก็คือจริงใจนะเป็นมิตรภาพที่ถูกต้องและชอบธรรมเป็นการมิตรภาพที่เปิดเผยและมีการผูกพันที่ลึกซึ้งนี่คือนิยามของมิตรภาพที่สวยงามมิตรภาพที่สวยงามต้องอยู่บนรากฐานแห่งความรักค่ะต้องอยู่บนมาตรฐานแห่งความบริสุทธิ์ใจเป็นมิตรภาพที่โปร่งใสเปิดเผยนะคะแล้วก็ผูกพันลึกซึ้งอยู่บนความถูกต้องชอบธรรมนี่คือนิยามของมิตรภาพอันสวยงามนะคะดร.ริกวอร์เรนนะคะซึ่งเป็นพาสเตอร์ของคริสตจักรในอเมริกาที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ นะคะได้บอกว่ามิตรภาพแท้เกิดขึ้นในความสว่างนะคะท่านได้อ้างอิงจากพระเจ้าพระเจ้าใน1ยอห์นที่1ข้อ78นะคะซึ่งบอกว่าถ้าเราเดิมเนินในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นถ้าเราทั้งหลายจะว่าเราไม่มีบาปเราก็ลวงตัวเองและสัจจะไม่ได้อยู่ในเราเลยนะข้อนี้นะพระพีได้บอกแล้วก็พาสเตอร์ริกวอร์เรนนะคะก็ได้สรุปว่ามิตรภาพแท้จึงเกิดขึ้นในความสว่างพ่อคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าถ้าเราเดินในความสว่างเราจะร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและกับพระเจ้าด้วยนะเดินในความสว่างเป็นยังไงก็ต้องมองมุมกลับใช่ไหมในความเป็นจริงว่าถ้าเรานั้นนะมีเพื่อนนะคะที่เดินในความขมุกขมัวในความมืดตัวอย่างเช่นไม่เปิดเผยปิดบังเป็นกิ๊กกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ยาวนะมันไม่มีความบริสุทธิ์ใจหรือนะถ้าเรานั้นคบกันเพียงเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหมวันหนึ่งถ้าผลประโยชน์หมดหรือขัดผลประโยชน์เนี่ยเราก็จะเลิกลากันไปนี่คือมิตรภาพแท้จึงไม่ได้ขึ้นไม่ได้เดินในความมืดหรือเดินในความไม่โปร่งใสแต่มิตรภาพแท้ต้องเหมือนกับว่ามันมีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจเราไม่ได้หวังอะไรจากเขานะเราหวังจากพระเจ้าเท่านั้นที่พระองค์จะทรงดูแลเราและอวยพรเราพระองค์จะทรงนำเรานะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมิตรภาพแท้ต้องไม่ขึ้นอยู่บนผลประโยชน์การแลกเปลี่ยนนะพระเจ้านั้นไม่เคยมาแลกเปลี่ยนอะไรกับเรานะพระองค์ทรงรักเราอย่างไม่มีเงื่อนไขถูกไหมคะนั้นมิตรภาพแท้ต้องอยู่บนความถูกต้องด้วยใช่ไหมถึงจะยั่งยืนนะไม่หมกเม็ดนะไม่สิ่งต่างลบๆซ่อนๆนะจะไม่ยั่งยืนนะนี่คือสิ่งที่บอก
นิตภาพแท้เกิดขึ้นในความสว่างแต่ทีนี้จะเป็นไปได้ยังไงเนื่องจากว่าเราทั้งหลายเป็นคนบาปใช่ไหมคะในตอนปลายของข้อ8จึงบอกว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ได้ชำระเราจากบาปนั้นแล้วเห็นไหมคะนี่ก็คือบอกไว้ว่ามิตรภาพของพระเจ้านะครับจึงเกิดขึ้นได้แท้จริงเกิดจากการชำระบาปโดยพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะเรามาดูด้วยกันนะคะว่าทำอย่างไรนะที่เราจะสามารถเกิดมิตรภาพแท้ได้นะประตูสู่มิตรภาพแท้นะเกิดจากการที่เหมือนที่บอกมิตรภาพเกิดในความสว่างนั้นประตูสู่มิตรภาพแท้คือเราต้องรับการชำระโทษบาปจากพระเจ้านะพระคัมภีร์บอกว่าแท้จริงเราไม่สมบูรณ์ทุกคนนั้นทำบาปนะและผลของความบาปคือความตายนะแค่คำว่าผลของความบาปคือความตายนะเมื่อก่อนเนี่ยอายุ16เชื่อพระเจ้านะพี่เลี้ยงก็บอกว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายเราก็ไปผูกกับคำว่าค่าจ้างมันเป็นจะได้แต่ค่าจ้างเนี่ยงงอยู่เป็น10ปีนะว่าค่าจ้างความบาปทำไมต้องจ้างอ่ะอะไรอ่ะเอากี่บาทอะไรงงไปหมดเลยนะแต่จริงๆก็คือแปลว่าผลน่ะผลของความบาปคือความตายแค่นี้แหละนะง่ายกว่าผลของความบาปจะต้องตายเพราะว่าในปฐมกาลบอกว่าอะไรคะถ้าวันไหนเจ้าขืนกินผลไม้ที่สั่งห้ามเจ้าต้องตายแน่ใช่ไหมดังนั้นผลของความบาปก็คือความตายนะคะแต่พระองค์แม้ทรงทราบว่าเราทั้งหลายล้มลงในบาปนะเพราะตั้งแต่อาดัมมนุษย์คู่แรกก็ล้มลงในบาปเนี่ยแต่พระเจ้ายังทรงปรารถนาให้เรากลับมาสู่สภาพดีดังเดิมพระองค์จึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะลงมาวายพระชนที่ไม้กางเขนเพื่อไถ่โทษนะเป็นค่าไถ่โทษบาปเรานะคะจากความผิดบาปของเราและวันที่3พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนขึ้นมานี่คือเรื่องราวนะของพระเจ้าที่พระองค์นำเรากลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้โดยพระคุณล้วนๆ นะคะคือพระเจ้าได้ไถ่เราชำระเราจากความบาปเพื่อเราจะมีมิตรภาพแท้อันงดงามกับพระเจ้านั่นเองนะคะในยอห์น3ข้อ16บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่ได้พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ข้อนี้บอกพระเจ้าทรงรักโลกคือรักเราทั้งหลายทุกคนมากจึงประทานพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาผู้ใดที่วางใจในพระเยซูคริสต์เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์นะนี่คือเป็นประตูสู่มิตรภาพแท้ที่ยั่งยืนนะคือพระเจ้าโดยการตัดสินใจวางใจในพระเยซูคริสต์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของท่านโรม6ข้อ23บอกว่าแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระองค์ได้ประทานสิ่งหนึ่งให้แก่เราก็คือชีวิตนิรันดร์นะคะแม้ว่าผลของความบาปคือความตายแต่ถ้าเรารับพระเยซูคริสต์เราจะได้ชีวิตนิรันดร์นะคะและนอกจากนั้นมีคำสัญญาศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งนะคะที่พี่น้องสามารถทวงได้นะคะจากพระเจ้าก็คืออยู่ในยอห์น1ข้อ12เป็นคำสัญญาศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้าบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ต้อนรับพระเจ้าและตัดสินใจวางใจในพระนามพระเยซูคริสต์เขาจะได้รับสิทธิหนึ่งคือการเป็นลูกของพระเจ้านะคะนี่เป็นคำสัญญาเลยว่าเพียงแค่เราต้อนรับพระเจ้าเราจะได้เป็นลูกของพระเจ้าและเข้าสู่มิตรภาพนะอันยั่งยืนกับพระเจ้าเป็นมิตรภาพในความสว่างในความชอบธรรมได้เป็นลูกของพระเจ้านะถูกนับเป็นสหายของพระองค์พี่น้องรู้ไหมคะว่าการได้เป็นเพื่อนใช่ไหมบางทีเราก็เป็นเพื่อนเงี้ยแต่ว่าการได้เป็นเพื่อนกับคนระดับสูงอ่ะมันทำได้ไม่ง่ายนักถูกไหมที่เราจะเป็นเพื่อนนะพี่น้องแต่พระเยซูนี่เป็นอะไรคะเป็นจอมกษัตริย์เหนือกษัตริย์เป็นเจ้าของโลกนี้และจักรวาลเป็นซูเปอร์ไฮโซแต่พระองค์กลับปรารถนาที่จะนับเราเป็นเพื่อนนะในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยมีกี่คนที่ถูกนับว่าเป็นเพื่อนของพระเจ้าบ้างนะที่ถูกบันทึกไว้เช่นอับราฮัมโมเสสนะพระคัมภีร์เขียนว่าอับราฮัมได้ชื่อว่าเป็นสหายของพระเจ้านะอยู่ในพระธรรมยากอบเรือต่างๆนะบันทึกเลยว่าอับราฮัมเป็นสหายของพระเจ้าโมเสสก็เช่นเดียวกันนะคะพระคัมภีร์บันทึกว่าเขาสนทนากับพระเจ้าแบบหน้าต่อหน้านะแปลว่าโมเสสนั้นพระองค์ก็นับเป็นมิตรสหายมีอีกไม่กี่คนนะคะที่พระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมนับว่าเป็นสหายนะแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาใช่ไหมคะพระองค์ก็ได้พูดกับเราเหมือนในยอห์นเมื่อกี้ที่เราอ่านร่วมกันนะในยอห์น15เมื่อกี้ว่าพระองค์ปรารถนาจะเป็นเพื่อนของเราเช่นในยอห์น15ข้อ14นะคะบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านก็เป็นมิตรสหายของเราข้อนี้กำลังบอกว่าเพียงแค่เราประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าท่านจะถูกนับเป็นสหายของพระเจ้านะสหายในตอนนี้นะคะในรากศัพท์เนี่ยหมายถึงอะไรสหายในตอนนี้ในรากศัพท์หมายถึงเป็นพระสหายของกษัตริย์นะ
บ่าวเนี่ยบอกว่าเราจะไม่เรียกท่านว่าบ่าวอีกต่อไปนะบรรยากาศบ่าวนี่จะต้องอยู่ไกลๆไม่ได้ยินเวลาที่กษัตริย์พูดอะไรนะแต่มิสหายตอนเนี้ยเปรียบเทียบเหมือนว่ามีลากศัพท์ว่าเพื่อนเจ้าบ่าวนะหรือเป็นพระสหายใกล้ชิดพระราชาแปลว่าอยู่ในวงล้อมรอบนะที่พระราชาสามารถคุยด้วยนะเข้าถึงพระราชาโดยตรงได้เสมอนี่เนี่ยพระเจ้าบอกว่านี่คือรากศัพท์ที่พระเยซูบอกว่าถ้าท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านท่านจะเป็นมิตรสหายของเราคือรากศัพท์คำนี้คือท่านสามารถต่อตรงกับพระเจ้าคุยกับพระเยซูคริสต์ได้เป็นคนที่พระองค์จะเปิดเผยความลับคุยกันอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือเป็นภาพที่พระองค์ทรงนับเราเป็นสหายพี่น้องการถูกนับเป็นสหายของพระคริสต์จึงเป็นสิทธิพิเศษเอเมนไหมคะโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าอะไรเลยท่านเคยต้องพยายามไหมคะในสังคมของเรานะบางทีเราอยากจะเป็นเพื่อนกับใครในวงสังคมหนึ่งเนี่ยเราต้องไปสมัครใช่ไหมเราต้องไปลงทะเบียนเข้าชมรมนั้นสโมสรนี้เพื่อจะไปอะไรคะเพื่อจะไปได้วงเพื่อนมาใช่ไหมแต่สำหรับพระเจ้าพระองค์ว่าสามารถมาหาพระเจ้าโดยไม่ต้องเสียเงินเสียค่าและพระองค์เปิดใจรับท่านพระองค์ทรงรักท่านมากนี่คือสิ่งที่เป็นสิทธิพิเศษนะคะที่พระองค์ปรารถนาที่จะนับเราเป็นเพื่อนนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากนะแต่เงื่อนไขก็คือเรานั้นนะมีความจริงใจไหมนะคะที่จะเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์และยินดีประพฤติตามพระวจนะของพระองค์นะมีตัวอย่างอีก2คนนะคะที่พระเจ้าทรงนับว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทนะในพระคัมภีร์เขียนไว้ก็คือโยบนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราดูโยบไปใช่ไหมโยบนะคะกับดาวิดพระเจ้าบอกว่าเขาเป็นเพื่อนสนิททำไมเป็นอย่างนั้นนะคะข้อความของโยบเช่นในโยบ23ข้อ12นะนี่เป็นประโยคเด็ดที่แบบว่าเป็นเหมือนมอตโต้ของโยบอะนะโยบจะพูดบอกว่าข้าพเจ้าตีราคาพระวจนะของพระเจ้าสูงกว่าอาหารประจำวันของข้าพเจ้าโอ้โยบเป็นคนจะอี้นะคะคือข้าพเจ้าตีราคาพระวจนะของพระเจ้าสูงกว่าอาหารประจำวันของข้าพเจ้าโอ้โหมิน่าล่ะคือเป็นคนที่รักพระวจนะของพระเจ้ามากพระเจ้าถือว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทเพราะเขาสนใจฟังพระคำของพระเจ้าสนใจว่าพระเจ้าพูดยังไงสนใจที่เอาสิ่งนั้นกลับเข้ามาในชีวิตเชื่อว่าเป็นสิ่งที่มีค่ากว่าความคิดของเขามีค่ากว่าทุกสิ่งแล้วประพฤติตามนั่นเองนะอ่านปุ๊บกลับใจพี่น้องนะเพราะของเรานี่เวลาอาจารย์ดิ่งกำลังสอนแล้วอาจารย์โอสอนนะโอผู้นำสอนปุ๊บไงไม่ได้ฉันจะไปกินกาแฟก่อนซาลาเปามีไหนซาลาเปานะโหนะอะไรเค้กมะพร้าวอีกโอ้นั่นอันนี้โอ้นะข้าพเจ้านะตีราคาเพราะฉะนั้นพระเจ้าต่ำกว่าซาลาเปาลูกนี้หรือเปล่านะฟังปุ๊บขับใจเลยนะเอายัดใส่กระเป๋าล่นเข้ามาในห้องอะไรอย่างนี้นะพี่น้องเอาใหม่นะพี่น้องต้องแบบว่าเป็นโยบน้อยๆอ่ะนะที่พระองค์จะได้นับเราเป็นเพื่อนสนิทคือเป็นไงคะสนใจนะตีราคาเพราะฉะนั้นพระเจ้าให้เกียรติกับไอเดียของพระเจ้ามากกว่าไอเดียของเรามากกว่าสิ่งต่างๆนะดาวิดก็เช่นเดียวกันนะดาวิดนี่เขียนเป็นพระคัมภีร์เลยใช่ไหมในสดี119ทั้งบทสดี19โอ้พระคัมภีร์นี่จำง่ายนะพี่น้องเช่นสดี19กับ119อย่างเงี้ยมันเป็นพระคัมภีร์เกี่ยวกับการชื่นชมในพระวจนะพระเจ้านะซึ่งเขียนโดยดาวิดนะสดี119เป็นพระคัมภีร์ที่ยาวมาก100กว่าข้อพี่น้องที่เขียนแค่บรรยายว่าพระคัมภีร์ดีอย่างไรนะพี่น้องกลับไปอ่านได้นี่คือแสดงว่าดาวิดชอบพระคัมภีร์มากอะชื่นชมมากถึงขนาดเขียนได้ยาวขนาดนั้นเขียน100กว่าข้อในแค่บทที่119นะนี่ก็เห็นว่าพระเจ้าจึงนับดาวิดและโยบเป็นสหายสนิทของพระองค์นะคะนั้นถ้าเราอยากเป็นสหายสนิทเราก็เป็นไงคะประพฤติตามพระวจนะนะใส่ใจที่จะรับฟังใช่มั้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะสนิทกับอีกคนนึงหรือใครก็ตามที่เราไม่เคยฟังเขาเลยถูกมั้ยจะสนิทกันได้ไงอีกอันนึงคือการอธิษฐานนะพี่น้องเพราะถ้าเราไม่เคยคุยกับเขาเลยเราจะสนิทได้อย่างไรใช่ไหมมีเคล็ดลับไกด์ฐานที่ง่ายมากนะมีคนหนึ่งเขาเขียนหนังสือเรื่องอะไรไม่จำไม่ได้แล้วอ๋อเรื่องต่อพระพักนะเขียนบอกว่าเคล็ดลับไกด์ฐานของเขาก็คือว่าเขาให้ฐานเรื่อยๆแต่สั้นๆแน่ทุกช่วงเวลาเช่นช่วงเช้านี้ช่วงชั่วโมงนี้สองชั่วโมงเขาก็พูดกับพระเจ้า5นาทีโอ้เข้าใจอะไรเงี้ยก็สรุปแล้วได้พูดกับพระเจ้าทั้งวันนะเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาก็เขียนหนังสือเรื่องต่อพระพักพระเจ้าเป็นภาพของการสนิทกับพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเราสนิทกับใครก็คือเราเป็นไงโอ้คีปคอนแทคคุยกันเช้าเย็นเช้าเย็นนะช่วงนี้จิ๋วนะใช้บริการอาจารย์โอเยอะมากนะกำลังกินข้าวอาจารย์โอจิ๋วโทรมาอีกแล้วสักแป๊บเอาเนี่ยโอ้จิ๋วนี่โทรมาอาจารย์โอเนี่ยอาทิตย์ละห้าวันละห้าครั้งหลังอาหาร
อะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็คือทำให้เกิดบรรยากาศแห่งการเป็นเพื่อนนั้นเหมือนกันเลยพี่น้องเพื่อนเนี่ยก็คือต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องฟังเขาการฟังพระเจ้าก็คือการอ่านพระวจนะใคร่ควรว่าพระเจ้าพูดอะไรเพราะพระเจ้าพูดผ่านพระคัมภีร์นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีมากนะมาดูมิตรภาพอันงดงามนะโดยดูจากแบบอย่างพระเยซูคริสต์มีอะไรบ้างนะสั้นๆประการที่หนึ่งคือพระเยซูคริสต์นั้นนะคะหรือถ้าเราจะเป็นเพื่อนกับคนอื่นอย่างสวยงามก็คือต้องเต็มไปด้วยความจริงใจมิตรภาพที่สวยงามนั้นต้องเต็มไปด้วยความจริงใจและความปรารถนาดีนะความจริงใจเป็นยังไงความจริงใจก็คือไม่มีวาระซ่อนเร้นไม่โกหกไม่น่าซื่อใจคดนะคะเราสามารถบอกเพื่อนอย่างจริงใจในสิ่งที่เราเป็นเราสามารถเป็นตัวจริงของเราอะนะเป็นอย่างที่เราเป็นนะถ้าเพื่อนจะยอมรับได้ก็ยอมรับได้ตรงนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่น้องเป็นตัวจริงเลยเวลาคบกับใครนะไม่ต้องเสแสร้งนะอยู่บ้านอย่างนึงไปนั่นอย่างนึงโอ้อย่างงี้ตลกนะสุดท้ายเราสับขาหลอกตัวเองเราเป็นบ้าได้นะพี่น้องนั้นเนี่ยท่านก็จริงใจไปเลยไม่ต้องโกหกอะไรนะคะคืออยู่บ้านยังไงเนี่ยนะอยู่เป็นคนยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละกับเพื่อนนะคะนี่คือมิตรภาพจะสวยงามได้ถ้าท่านเต็มด้วยความจริงใจและเต็มด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนยอห์น 15:15 บอกว่าเราจะไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเจ้าเราได้สำแดงแก่ท่านแล้วนะข้อนี้บอกเลยเพื่อนต้องมีความจริงใจมีความปรารถนาดีใช่ไหมคะแล้วก็สามารถแบ่งปันสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยต่อกันและกันได้นะไม่ปิดซ่อนสิ่งดีไว้จากเพื่อนในตอนนี้สิ่งดีก็คือสิ่งที่พระบิดาบอกเนี่ยพระเยซูก็ไม่ได้ปิดซ่อนสิ่งนี้ไว้กับสาวกนะคะได้บอกไว้นะคะประการที่สองต่อมาของมิตรภาพอันสวยงามนะคะก็คือมีความรักที่แสดงออกเป็นการกระทำนะเราอย่าไปใช้มอตโต้ที่บอกว่ารักนะแต่ไม่แสดงออกนะโหเราจะพิสูจน์ผ่านอะไรอย่างเนาะไม่ต้องพิสูจน์ผ่านการกระทำนะนั้นความรักของเพื่อนนะต้องแสดงออกเป็นการกระทำดีต้องออกอาการอะไรมาบ้างใช่ไหมถ้าคุณนั้นจริงใจและรักเราจริงเนี่ยมันต้องออกอาการอะไรมาบ้างใช่ไหมเหมือนที่ประทับใจมากจุ้ยใช่ไหมไปเยี่ยมบ้านคุณไก่เนี่ยอาจจะเราไม่ได้มีเงินอะไรมากมายนะเราซื้อปาปิก้าไปฝากก็ได้อะไรอย่างนี้นะเราซื้อคาร์บี้ไปฝากก็ได้อะไรอย่างนี้นะก็คือว่ามันต้องแสดงการกระทำดีบางอย่างนะพระเยซูนั้นทรงรักท่านอย่างลึกซึ้งนะลึกซึ้งอย่างไรบ้างนะคะก็คือว่าพระองค์นั้นยินดีให้อภัยเสมอทุกครั้งที่ท่านล้มลงนะไม่งั้นเราคงไม่สามารถเป็นคริสเตียนอยู่จนทุกวันนี้ถูกไหมแต่เพราะว่าในทุกครั้งที่เราผิดพลาดพระองค์ยังให้อภัยและให้โอกาสเรากลับมาสู่สภาพดีนั่นเองนะคะพระองค์รักเราอย่างลึกซึ้งอย่างไรบ้างเช่นนะคะประการแรกคือยอมสละพระองค์เองเพื่อท่านนี่คือความรักของพระองค์ที่ยอมสละพระองค์เองเพื่อท่านยอห์น 15:13 บอกว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่ผู้ใดจะสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนพระองค์พูดถึงตัวเองว่าวันหนึ่งพระองค์ต้องไปที่กางเขนใช่ไหมและพระองค์บอกพระองค์รักสาวกและรักเราทั้งหลายทุกคนไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่กว่านี้คือยอมตายเพื่อเพื่อนได้นะและพระองค์ได้ทำมาแล้วนี่เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์คือพระองค์ได้ตายเพื่อเราใช่ไหมมีเพลงหนึ่งใช่ไหมที่บอกไว้ว่าท่านจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะแต่มีชายคนหนึ่งได้ตายเพื่อท่านมาแล้วเพื่อไถ่ท่านกลับมาและให้ท่านได้มีชื่อจดไว้ในสวรรค์นะเพียงแต่เราจะรับเอาการตายนั้นเข้ามาในชีวิตของเราหรือเปล่านะความรักของพระเยซูลึกซึ้งต่อท่านมากนะตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนพระองค์ยอมสละความเป็นพระเจ้านะแล้วเสด็จมาเป็นมนุษย์ในโลกมาประกาศถึงความรอดนะบอกถึงเสรีภาพจากพันธนาการแห่งความผิดพลาดและความบาปของเราที่จะต้องชดใช้ด้วยความตายนะและในที่สุดยอมสละพระชนชีพของพระองค์ที่กางเขนและไถ่โทษบาปเรานะเพื่อเราจะสามารถมีชีวิตนิรันดร์กับพระเจ้าได้นะนี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงยกโทษบาปเราเอเมนไหมคะและประทานชีวิตใหม่ให้แก่เราชีวิตใหม่เราเป็นยังไงบ้างนะชีวิตใหม่ของเรานั้นเต็มด้วยความชื่นชมยินดีสันติสุขนะคะและความชอบธรรมและชัยชนะนะคะและที่สำคัญคือท่านมีชื่อจดไว้ในทะเบียนสวรรค์แล้วเอเมนไหมคะนี่คือความรักอันลึกซึ้งนะหรือความรักอันลึกซึ้งของพระเจ้านะสะท้อนเป็นการไม่ทอดทิ้งท่านในยามยากลำบากนะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งท่านในยามยากลำบากพงไม่เคยบอกว่าช่วงนี้ไม่สะดวกนะลุยไปก่อนเลยไม่มีทางนะพระองค์อยู่เคียงข้างท่านอยู่เสมอพงไปด้วยกับท่านในรถเมื่อท่านขับไปหาลูกค้าเมื่อท่านออกไปเผชิญเหตุการณ์ต่างๆนะพงอยู่ด้วยกับท่านเสมอเมื่อท่านเผชิญเหตุการณ์ต่างๆดังนั้นพระองค์ไม่ละท่านนะฮีบรูบทที่13:5นะได้บอกไว้ว่า
พระองค์ได้ตรัสว่าเราจะไม่ละท่านหรือทอดทิ้งท่านเลยโหนะพี่น้องใช่ไหมนี่คนอื่นเราอาจจะไม่เชื่อนะแต่นี่เป็นคำพูดของพระเจ้านะพี่น้องพระเจ้าเชื่อถือได้พระองค์ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านเลยหากท่านติดตามพระเจ้านะสุภาษิต17ข้อ17ว่ามิตรสหายมีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันยามทุกยากนะข้อนี้ก็เป็นประโยคคู่ขนานที่พระองค์พูดไว้ว่าถ้าพระองค์เป็นมิตรสหายนะพระองค์ก็คือจะต้องเป็นไงคะมีความรักอยู่ทุกเวลาความรักอยู่ทุกเวลาก็คือตลอดไปสม่ำเสมอยั่งยืนพระองค์รักเราตลอดไปสม่ำเสมอทุกวันยั่งยืนเมื่อพระองค์นับเราเป็นมิตรสหายและยิ่งกว่านั้นพระองค์นับเราเป็นพี่น้องพระองค์ว่าพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากนั้นพระองค์จะไม่ทอดทิ้งท่านในยามทุกยากท่านมีพระเจ้านะและพระเยซูคริสต์เป็นเหมือนพี่ชายคนโตใช่ไหมที่พระองค์นั้นจะทรงโปรดช่วยเราในยามทุกยากนะพี่น้องสามารถเรียกร้องหาพระองค์ได้นะคะหรือดังคนเขียนสดุดีนะได้บอกไว้ในสดุดี46ข้อ1นะบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากฮาเลลูยานะคะในยามยากลำบากพระองค์ไม่สะดวกนะแต่พร้อมป่ะลุยช่วยอะไรนี้เป็นต้นนะคะนี่คือพระองค์ทรงดูแลพระเจ้าจัดเตรียมทุกสิ่งในความจำเป็นที่ท่านจำเป็นต้องมีอย่างแน่นอนค่ะนะคะโรมบทที่8ข้อ32บอกว่าพระองค์ผู้ไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์แต่ได้ทรงประทานพระบุตรนั้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิ่งสารพัดให้เราทั้งหลายด้วยกันกับพระบุตรหรือข้อนี้กำลังบอกเราถึงความจริงอันหนึ่งว่าถ้าพระองค์กล้าประทานแม้แต่พระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสต์เนี่ยให้มาในโลกนี้เพื่อเราพระองค์จะไม่ประทานสิ่งอื่นพร้อมกันสิ่งสารพัดแปลว่าไงทุกสิ่งข้าวของเงินทองทุกอย่างที่ท่านควรจะมีนะให้กับท่านแล้วหรือนะนี่ก็คือสิ่งที่ท่านสามารถคาดหวังกับพระเจ้าได้นะเราไม่ควรจะคาดหวังในคนนะพี่น้องท่านควรจะใกล้พระเจ้าคุยกับพระเจ้าและคาดหวังพระองค์จะอวยพรท่านและช่วยท่านในเวลาของพระเจ้านะคะอีกอันหนึ่งที่สะท้อนว่าพระเจ้าทรงรักท่านอย่างลึกซึ้งก็คือพระองค์ทรงมีท่านอยู่ในพระองค์เสมอนะคะจำไม่ได้นะรู้สึกว่าจะอยู่ในอิสยาห์นะได้เขียนไว้ว่าในฝ่ามือของพระองค์เนี่ยจดชื่อท่านไว้พี่น้องท่านอยู่ในโผท่านอยู่ในลิสต์รายชื่อของเฟเวอริตพระองค์รู้สึกว่าท่านเป็นสุดที่รักนะและที่สำคัญพระเยซูคริสต์ทรงอธิษฐานเผื่อท่านเสมอต่อพระพักพระเจ้าหลายครั้งท่านยังขี้เกียจอธิษฐานนะหลายครั้งท่านไม่ได้อธิษฐานเผื่อตัวเองนะแต่พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสถิตอยู่ที่ณเบื้องขวาพระหัตถ์เนี่ยอธิษฐานเผื่อท่านเสมอหลายครั้งท่านเห็นไหมครับท่านเหมือนกับคาดแคล้วจากภัยนะจากอุบัติเหตุนะพระเยซูคริสต์อธิษฐานเผื่อท่านอยู่นะนี่ก็คือสิ่งที่พระองค์ทรงมีท่านอยู่ในพระทัยขององค์เสมอนี่คือความรักอันลึกซึ้งของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อท่านนะคะประการสุดท้ายประการที่3ของมิตรภาพอันสวยงามของเพื่อนก็คือมีความเข้าใจและห่วงใยความรู้สึกของเพื่อนนะพระเจ้านั้นนะไม่ได้แคร์เฉพาะร่างกายไม่ใช่แคร์เฉพาะจิตวิญญาณนะบอกไปสนใจมากเรื่องความรู้สึกนะคุณต้องมาตั้งอารมณ์ตายอะไรไม่มีนะพระองค์แคร์ความรู้สึกนี่คือภาพของความรักของพระเยซูคริสต์นะคะที่พระองค์เข้าใจและห่วงใยความรู้สึกของท่านนะคะเพราะพระเจ้านับท่านเป็นเพื่อนนะเหมือนที่เล่าประสบการณ์เมื่อกี้ให้ฟังว่าพระองค์แคร์ความรู้สึกของเรานะเมื่อเราจะต้องกังวลเรื่องแม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะนั้นพระองค์ทรงรู้สึกเห็นใจจริงๆแล้วเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะเราจะสามารถเห็นใจคนอื่นได้ก็ต่อเมื่อเราหลุดจากความเห็นแก่ตัวของตัวเองเราถึงจะเข้าใจความรู้สึกคนอื่นใช่ไหมคะนี่ก็เช่นเดียวกันพระเจ้านั้นไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะแต่พระองค์นั้นทรงเห็นใจเรานะพระองค์ทรงเข้าใจสภาพจิตใจของท่านทั้งสิ้นแม้ในยามที่ท่านโศกเศร้าวิตกกังวลพระองค์พร้อมที่จะปลอบประโลมใจของท่านและพระองค์จะประทานทางออกของปัญหาให้แก่ท่านด้วยเอเมนไหมคะโดยพระคุณอันล้นเหลือพระเจ้าจะทรงเมตตาแก่เราสดุดีบทที่51ข้อ17บอกว่าเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอกช้ำจิตใจที่สำนึกผิดและชอกช้ำนั้นข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกนะข้อนี้บอกเลยว่าพระองค์นะคะสนใจนะคะและพระองค์ไม่เคยซ้ำเติมเมื่อเรารู้สึกเศร้าหมองนะคะสำนึกผิดนะคะมัทธิว12ข้อ20บอกว่าไม้อ้อช้ำแล้วพระองค์จะไม่หักไม้อ้อเป็นไงคะก็คือไม้ที่มันอ่อนปวกเปียกมากนะมันพร้อมจะพังภาพลงไปมันพร้อมจะหักโค่นนะมันพร้อมที่จะเหลวแหลกนะคะบอกไม้อ้อช้ำแล้วพระองค์จะไม่หักไส้ตะเกียงที่ควันจวนจะดับพระองค์จะไม่ดับกว่าท่านจะได้นำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ
นะพระองค์ไม่ซ้ำเติมนะคะแต่พระองค์จะทรงดูแลเรานะคะมัทธิว11ข้อ28นะบรรดาผู้ที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขนะพระองค์บอกว่าถ้าเรารู้สึกอ่อนล้าเราเหนื่อยเนี่ยมีที่พักใจหนึ่งก็คือสหายเลิศนั่นคือพระเยซูคริสต์เอเมนไหมคะพระองค์จะให้ประทานกำลังแก่ท่านนะให้ความชื่นชมยินดีแก่ท่านให้กำลังใหม่ที่สามารถก้าวข้ามปัญหาต่างๆไปได้นะคะอิสยาห์บทที่61ข้อ3นะคะได้บอกเราว่าแทนการไว้ทุกข์หรือแทนความโศกเศร้าพระองค์จะประทานน้ำมันแห่งความยินดีให้แก่ท่านนะดังนั้นนี่ก็คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าสามารถเป็นผู้ที่เล้าโลมใจเป็นผู้ที่แคร์ความรู้สึกของท่านห่วงใยนะความทุกข์ใจของท่านด้วยนะคะหากท่านเชื่อเช่นนั้นนะคะท่านสามารถที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาได้สำหรับท่านที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วอยากจะหนุนใจท่านว่าให้ท่านกลับไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์อันยั่งยืนกับพระเจ้านะคะโดยการเข้าไปคุยกับพระเจ้าเสมอโดยการประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าเหมือนโยบและดาวิดนะคะและท่านก็จะเป็นสหายคนสนิทกับพระเยซูคริสต์เอเมนไหมคะนี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะคะให้เรามีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนเวลานี้ดีไหมคะให้เราอธิษฐานร่วมกันขอให้พระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรชีวิตของเราให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นของขวัญที่พิเศษสุดนะในชีวิตของเราด้วยนะคะเราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ข้าแต่พระเจ้าโอ้เราทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ที่เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเพื่อนที่ประเสริฐที่สุดพระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตของข้าพระเจ้าทั้งหลายโอ้พระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษเป็นพระพรสูงสุดในชีวิตที่ชีวิตนี้ได้รู้จักกับพระเจ้าโอ้ได้มีพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ไถ่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเป็นพระเจ้าที่ทรงอยู่กับข้าพระเจ้าไม่ทอดทิ้งไปไหนพระองค์ทรงเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากโอ้พระเจ้าในเวลานี้เราอยากจะรู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นอยากฟื้นฟูความสัมพันธ์อันสดใหม่กับพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องให้เราร้องเพลงนี้เป็นคำอธิษฐานตอบสนองพระคำของพระเจ้าด้วยกันความรักของพระบิดาทำให้ข้าร้องสรรเสริญนามัสความรักนั้นมันคงตราบนิรันดร์ไม่ทำให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลาทรงไม่เคยซ้ำเติมหัวใจที่ช้ำรมและไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวเรตลอดเวลาด้วยรักพระองค์เป็นความรักแท้ความรักแท้ที่ทรงยอมพริพระชนและฟื้นคืนพระชนเพื่อข้าคือองค์พระเยซูความรักแท้กลับคืนหัวใจชีวิตที่ทรงช่วยเหลือเมื่อข้าทั้งหลายวิตกกังวลข้าแต่พระเจ้าโอ้เป็นพระเจ้าที่ทรงปกป้องและจัดสรรสิ่งดีให้กับข้าพระเจ้าทั้งหลาย
พระองค์เจ้าเราขอกลับคืนสู่พระเจ้าขอรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับพระเจ้าขอให้ความรักของพระเจ้าโอ้ฟื้นฟูอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอขอติดตามพระเยซูคริสต์ขอเป็นสหายของพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าและสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าในเวลานี้เป็นโอกาสอันพิเศษสุดที่ท่านจะสามารถต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาเป็นพระเจ้าของท่านเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ยกโทษความผิดบาปของท่านโอ้เป็นโอกาสที่ท่านจะได้มีชีวิตที่รันในสวรรค์เป็นโอกาสที่ท่านจะมีประสบการณ์ที่พระเจ้ายิ่งใหญ่จะอยู่เคียงข้างท่านตลอดชีวิตในโลกนี้โอ้หากท่านอยากจะรู้จักกับพระเจ้าในเวลานี้ให้ท่านมีโอกาสได้ยกมือขึ้นที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าท่านจะสามารถได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้ามีไหมคะขอบคุณพระเจ้ามีท่านใดอีกบ้างคะที่อยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นสหายเลิศในชีวิตของท่านเป็นพระผู้ช่วยของท่านเป็นผู้ที่ทรงประทานสติปัญญาเป็นผู้ทรงนำในชีวิตของท่านก้าวต่อก้าวเป็นผู้จัดสรรให้แก่ท่านโอเป็นคนที่จะประทานสวัสดิภาพให้ในชีวิตของท่านหากท่านอยากรู้จักกับพระเจ้าในเวลานี้อยากเรียนเชิญท่านที่จะออกมาข้างหน้านะคะเพื่อที่ฉันจะสามารถอธิษฐานเผื่อท่านได้ในเวลานี้ค่ะเรียนเชิญได้นะคะขอบคุณพระเจ้าเชิญค่ะเราจะมีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันดีไหมคะพี่น้องสามารถที่จะพนมมือนะคะหรือหลับตาแล้วก็ขออนุญาตที่จะอธิษฐานเผื่อท่านนะคะแต่ให้ท่านได้พูดตามเป็นความหมายลึกๆจากจิตใจได้นะคะให้เรามีโอกาสสงบใจในเวลานี้ดีไหมคะแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันนะคะข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าขอเปิดใจออกต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตของข้าพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าขอชำระข้าพเจ้าจากความผิดบาปในอดีตโปรดประทานความยินดีโปรดประทานกำลังและอวยพรชีวิตของข้าพเจ้าโดยการไถ่บาปที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์โปรดนำชีวิตของข้าพเจ้าสู่สวัสดิภาพความปลอดภัยและพระพรของพระองค์ด้วยข้าพเจ้าอธิษฐานด้วยความจริงใจในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนยินดีด้วยนะคะท่านสามารถที่จะรับเอกสารนะคะเรียนเชิญกลับสู่ที่นั่งได้ค่ะเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงนะคะขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนึงนะครับว้าวสำหรับคำบรรยายพิเศษในเช้านี้นะครับป๊อปได้อะไรเยอะไหมครับฟังแล้วครับดีมากครับดีมากจริงๆ คือผมได้เรื่องความจริงใจครับนี่ครับหรือว่าถ้าเราอยากให้คนอื่นจริงใจกับเราเนี่ยเราก็ต้องจริงใจกับคนอื่นก่อนว้าวนะฮะถ้าเราต้องการเพื่อแบบนั้นแล้วก็ปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างนั้นครับผมก็ได้เรื่องของความปรารถนาดีครับครับอยากให้เพื่อนปรารถนาดีต่อเราเราก็ปรารถนาดีต่อเพื่อนด้วยความปรารถนาดีจากนั่นครับไปไม่เป็นแล้วโอเคครับพี่เดช่วงนี้เรามีเพลงใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มเพื่อน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 เมื่อเช้าที่ผมอยู่รายการนะพี่น้องถ้าพี่น้องเข้ามาในช่วงแรกใช่ไหมมีรายการหนึ่งที่ที่เราทำอยู่คือหนานปันอ๋อจันดีหนานปันพี่ก็พูดจันดีกันอ๋อจันดีเออหนานปันจันดีครับได้ดูเขาบ้างเนี่ยได้ดูบ้างครับดูผมเป็นขาประจำเลยใช่ไหมครับดูตลอดเลยตอนนี้ EP ไหนละตอนนี้น่าจะ EP 2แล้วไม่ใช่แล้วครับเยอะแล้วให้ผมได้ยินคำหนึ่งครับเปื้อนครับตอนแรกผมมาอยู่ที่ผมมาจากอีสานนะครับเป็นคนต่างประเทศใช่ๆครับมาเชียงใหม่ตอนแรกผมว่าเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่แล้วก็เป็นเมืองที่สะอาดมากครับแต่เดินไปเดินมาเขาบอกเปื้อนผมก็บอกว่าเอ๊ะมันเปื้อนตรงไหนใช่เขาปัดให้ไหมครับปัดให้เรียบร้อยผมเนี่ยสะอาดสุดแล้วบาแมนครับต้องถามผมคนเมืองเขาว่าไงครับเปื้อนนี่แปลว่าสกปรกมากอ๋อไม่ใช่ครับแปลว่าเพื่อนครับแปลว่าเพื่อนอ๋อเพื่อนเนี่ยคนเมืองเนี่ยเพื่อนผมครับผมเสื้อขาวสุดแล้วมาเพื่อนตรงไหนมีมากกว่านั้นนะครับยังไงฮะถ้าคนมาเรียกพี่ป๊อปว่าเพี้ยนเพี้ยนเนี่ยอันนี้เพี้ยนแล้วไม่ได้เพี้ยนนะครับนั่นคือเขานะครับก็เป็นเพื่อนเหมือนกันต่อไปเรามีกลุ่มเพื่อนนะครับใช่ครับกลุ่มเพื่อนเพื่อนเพี้ยนเพี้ยนนะครับเรียกว่าอยากจะมานะครับมีเพลงพิเศษมาบอกให้กับทุกท่านที่นี่นะครับเป็นบทเพลงที่ความหมายดีเราไม่ได้ใช้หนึ่งคนนะครับเราใช้ถึง4ท่านนะครับในการร้องเพลงนี้นะครับมีน้องฟิล์มนะครับน้องหยกน้องก้องและน้องเฟิร์นนะครับโดยเพลงนี้มีความหมายดีมากนะครับบทเพลงชื่อว่าเธอทั้งนั้นครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยครับเชิญรับฟังเลยครับเชิญเลยครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากเลยนะวันนี้มี4คนนะครับเรามี3คนแล้วหยกนะครับอยู่ด้านล่างตรงนู้นนะครับผมครับค่ะก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านอีกทีนึงนะคะก็วันนี้สำหรับพวกเรานะคะได้เตรียมเพลงพิเศษที่น่ารักให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะคะเพื่อเป็นการแทนใจมอบให้กับเพื่อนๆของพี่น้องทุกท่านเลยนะคะค่ะสำหรับใครร้องได้ช่วยกันร้องนะคะก็ยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่ทุกๆคนนะคะค่ะก็ทุกท่านพร้อมหรือยังคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะน้องปรบมือให้ได้นะครับผมสุขใจเพียงใดรู้ไม่ว่าชีวิตเก่าๆของฉันได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่รู้ไม่ว่าก่อนจะเจอเธอรู้ไม่ฉันเคยเป็นไงรู้ไม่การที่ได้เจอเธอนั้นฉันยิ่งใหญ่สักเท่าไหร่เธอทั้งนั้นที่ทำให้ช่วงชีวิตของฉันน่าจดจำได้เจอเธอโฮสุขสวรรค์ให้เราได้เจอกันขอบคุณคนวันนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอเธอสุดที่รักให้เราได้เจอกันขอบคุณคนวันนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอเธอสุดที่รักที่ทำให้ฉันได้พบเธอ
ขอบคุณคนวันนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณทุกเรื่องราวต้นเหตุที่ในวันนี้ฉันนั้นได้เจอขอบคุณทุกสวรรค์ที่เราได้เจอกันขอบคุณคนวันนั้นที่ทำให้ฉันได้พบเธอขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะครับโอ้สวัสดีครับผมโอ้โหเอาไม่ต้องแล้วใช่ไหมครับเชิญครับผมเอาไมค์มาให้ครับเชิญครับเชิญครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณเดวิดนะค่ะก็เหมือนวันเพื่อนนะคะวันนี้ชวนเพื่อนค่ะด้วยค่ะก็เหมือนเพลงที่เพราะๆที่จบไปนะคะก็ต้องขอบคุณน้องๆมากๆเลยวันนี้เราสองคนก็เลยอยากจะมาเหมือนบทเพลงเมื่อกี้เลยค่ะที่บอกว่าขอบคุณคนบนนั้นที่ทำให้เราได้พบกันนะคะพี่น้องสำหรับเราสองคนก็รู้จักกันไม่นานเลยค่ะเราเรียนม.ปลายโรงเรียนดาราด้วยกันจบมาเราก็มาเรียนคณะพยาบาลม.ช.ด้วยกันจบมาก็มาทำงานที่สถาบันวิจัยม.ช.เหมือนกันบ้านก็อยู่ติดกันอะไรกันนักกันเพื่อนสามีก็เป็นเพื่อนกันสุดท้ายลูกเราก็มาเป็นเพื่อนกันอีกความสัมพันธ์เราก็โอ้โหเบาๆมากไม่อยากจะบอกเลยว่ามันเนิ่นนานขนาดไหนนะคะใช่ค่ะก็เป็นไงมั่งคะคุณสายดีใจไหมคะได้รู้จักกันดีใจมากค่ะแต่ตอนนี้คือที่ท่องมาเนี่ยจำไม่ได้เลยค่ะก็เป็นมิตรภาพที่ยาวนานนะคะแล้วก็เพื่อนตูนก็เป็นเพื่อนที่คอยอยู่ข้างๆเสมอนะคะแล้วก็นอกจากที่เราจะเรียนมาด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็มาสนิทแนบแน่นกันมากยิ่งขึ้นก็ตอนที่เรามาเชื่อพระเจ้าเนาะค่ะค่ะการเชื่อพระเจ้าก็ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ในการที่จะใช้หลักการของพระเจ้าในการดำเนินชีวิตเนาะไม่ว่าจะเป็นความรักและการให้อภัยอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางครั้งเนี่ยในความเป็นเพื่อนของเราเนาะมันก็มีความแตกต่างเนี่ยแต่ว่าในความแตกต่างนั้นอาจจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันบ้างเป็นบางครั้งเนี่ยแต่ว่าพอเราใช้หลักการของพระเจ้าเนาะก็ทำให้เราเนี่ยใช้ความรักและการให้อภัยในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันอยู่เสมอใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเพื่อนกันมาหลายสิบปีอ่ะแต่เราไม่เคยทะเลาะกันเลยนะคะแม้ความคิดเห็นเราไม่ตรงกันเนี่ยแต่รู้เลยว่าเพื่อนคนนึงเนี่ยเมื่อเราใช้หลักการพระเจ้าเนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันมหัศจรรย์แล้วก็ช่วยกันได้มากพี่น้องคะถ้าเรามีใครสักคนนะคะที่สามารถที่จะคอยฟีดแบคถึงสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำหรือคอยเล่าให้ฟังในยามทุกข์หรือยามสุขและอธิษฐานเผื่อกันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆในความสัมพันธ์ที่เราอยากมีในคริสตจักรแต่แน่นอนค่ะว่าในความเป็นมนุษย์เนี่ยบางทีเราอาจจะเคยมีปัญหาเราอยากจะเล่าเรื่องอะไรให้ใครฟังหรือว่าโอ้ช่วงนี้เราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเพื่อนที่ในความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ช่วยเราได้แต่ว่าจำกัดแต่เหมือนที่อาจารย์จิราพรเทศนะคะว่าเรามีองค์พระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ค่ะพี่น้องไม่ว่าแล้วก็พระเยซูเนี่ยทรงเป็นเพื่อนที่อยู่เคียงข้างเราเสมอในวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาที่เราบอกใครไม่ได้บางเรื่องเราอายที่จะบอกแต่พระเยซูทรงรับฟังเราวันนี้ถ้าเรามีปัญหาสุขภาพเราจะเห็นเลยว่าพระเจ้าจะรักษากระดูกที่แตกของพี่ไก่อย่างอัศจรรย์ค่ะเมื่อเรามีปัญหาเศรษฐกิจเมื่อเรามีปัญหาความสัมพันธ์เมื่อเรามีปัญหาสิ่งใดก็ตามที่มนุษย์ไม่สามารถช่วยเราได้แต่องค์พระเยซูเป็นเพื่อนที่แสนดีและทรงอยู่เคียงข้างพี่น้องแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเราเสมอสิ่งที่สำคัญที่เราจะมีประสบการณ์นั่นก็คือการอธิษฐานนั่นเองนะคะวันนี้พี่น้องที่เดินออกมาข้างหน้าท่านพลาดไม่ได้เลยที่จะถามเคล็ดลับคนที่นำท่านมาว่าการอธิษฐานคืออะไรพระเจ้ามาตอบได้ยังไงพระเจ้าช่วยท่านได้ยังไงหรือพี่น้องที่มาโบสถ์หลายๆครั้งอ่ะเราอาจจะอธิษฐานน้อยมากแต่วันนี้ถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่เรารู้ว่าพระเจ้าทรงคอยพยุงเราไปในทุกสถานการณ์หรือคอยช่วยเราเนี่ยเราสามารถกลับไปมีความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเราจะรู้ว่าเรามีเพื่อนที่แสนมหัศจรรย์ในชีวิตนะคะใช่ค่ะวันนี้ถ้าพระเยซูเป็นเพื่อนที่อัศจรรย์สำหรับเราสองคนได้พระเยซูก็ทรงเป็นเพื่อนที่อัศจรรย์ของพี่น้องได้เช่นกันใช่ค่ะค่ะขอเราสามารถที่จะเปิดใจในการที่จะขอพระเยซูนะคะเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราแล้วก็ให้พระเยซูทรงเป็นเพื่อนเป็นพระสหายเลิศในชีวิตของเราตลอดไปเอเมนไหมคะ
ก็ขอบคุณพี่น้องสำหรับที่มาในวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวใครอยากรู้เรื่องอะไรของเราส่วนตัวมาถามได้เลยนะคะสำหรับยินดีมีเรื่องอีกเยอะที่เรายังอยากจะเล่าให้ฟังแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะคะหรือใครอยากรู้เรื่องพระเยซูว่าเป็นยังไงก็สามารถถามเราหรือว่าถามคนที่พาท่านมาในวันนี้ได้นะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะขอบคุณค่ะพบกับแพรในรายการ The All Channel ในวันนี้นะคะหวังว่าบรรยากาศเฟรนเดย์ในวันนี้จะทำให้ทุกคนประทับใจแล้วมีความสุขนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เราจัดกันทุกปีก็คือค่ายกลุ่มครอบครัว Let's Be Family ครั้งที่10ซึ่งจะจัดในวันศุกร์เสาร์ที่4ถึง5กันยายนนี้ค่ะแล้ววันนี้แพรมีภาพบรรยากาศของค่ายปีที่ผ่านมาและความประทับใจของครอบครัวที่ได้ไปร่วมงานมาให้ชมกันค่ะได้ทำให้เราแบบว่าตระหนักอีกครั้งนึงอะค่ะว่าเรารักสามีของเราเพราะอะไรแล้วก็เหมือนทำให้เราไม่ไปเปรียบเทียบเขาว่าเราเรียนรู้ว่าผู้ชายจะไวต่อการเปรียบเทียบความรักอย่างเดียวไม่พอนะคะเราต้องทนุถนอมและทำให้ชีวิตรักมีสีสันมากขึ้นด้วยค่ะที่ได้จากค่ายครั้งนี้นะครับคือการรู้ถนอมภรรยานะครับโดยการไม่ผลักภรรยาไปให้โดนรถบรรทุกทับนะครับแต่ให้เราโดดไปรับกระสุนแทนภรรยาครับผมสามีที่ดีต้องทนุถนอมน้ำใจของภรรยานะครับเพราะภรรยาเป็นดั่งแก้วตาดวงใจที่พระเจ้าทานให้แก่เรานะครับเหมือนที่พระเจ้าทรงรักเราดุจแก้วตาดวงใจเราควรจะรักภรรยาเช่นนั้นด้วยนะครับพอฟังแล้วรู้สึกว่าโหครั้งนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยประคับประคองครอบครัวไม่ใช่แค่ครอบครัวนะคะแต่หมายถึงว่าทุกคนที่เรารักอยู่รอบข้างเนี่ยมันเป็นคำสั่งที่แบบมีพลังมากก็อยากให้พี่น้องเนี่ยถ้ามีโอกาสปีหน้าลองมาค่ายครอบครัวนะคะมันก็จะได้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตสมรสต่อลูกแกะเราต่อคริสตจักรก็ได้เป็นเกลือและแสงสว่างคือดีมากจริงๆค่ะสัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะพบกันที่โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่รอบเชิร์ชเซอร์วิสเวลา 8:03 นและพบกับแพลวในรายการ The All Channel ในสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดำครับอะไรนะครับโดนซึ้งมากเลยขาวแว่นแทงตาแย่งซิงพี่ตูนหมดทุกอย่างเลยก็กำลังกินอยู่นะครับครับนั่นแหละครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับก็อยากบอกว่านะครับมีใครขอดูมือหน่อยได้ไหมครับท่านใดบ้างจะไปค่ายครอบครัวครับผมโอ้โหเร็วๆหลายท่านเลยนะครับว้าวนะฮะโอ้โหดีใจพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปว่าเพลงเพราะไหมครับเพลงเพราะมากครับเพิ่งรู้นะครับว่าน้องหยกกับน้องก้องนะครับโอ้โหนะครับร้องเพลงเป็นด้วยนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงตอนเราขึ้นมาผมบอกว่าเรามารายการหนานปันจันดีไหมตอนน้องเขาร้องไม่แค่ผมนึกว่าเรามารายการ I Can See You Boy ว้าวผมนึกว่ามาประชุมพักครับผมรอกล้องอยู่ว่ากล้องจะร้องตอนไหนฮะผมนึกว่ากล้องมาเป็นแดนเซอร์ดีมากครับผมก็เมื่อกี้ร้องอยู่ครับผมนึกว่าคุณชอบพนิกามาด้วยครับ
ตกใจหมดหน้าเหมือนน้องใบเฟิร์นน้องใบเฟิร์นหน้าเหมือนผมก็สะดุ้งเหมือนกันนะครับไปขอลายเซ็นนั่นนะครับเนี่ยครับเป็นเรื่องราวดีๆนะครับในเช้าวันนี้พี่ป๊อปมีอะไรจะบอกท่านผู้ชมมั้ยครับประกาศข่าวสั้นๆนะครับวันนี้เรามีคลับเช่นเคยนะครับคลับแรกตอน 15:00 น.ครับแบดมินตันนะครับติดต่อที่พี่แท็กได้นะครับโอ้ครับคลับที่2ครับพี่เดอันนี้แหละครับตอนเย็นนี้นะครับเรามีคลับเทนนิสด้วยนะครับโดยพี่โหน่งนะครับผมแล้วก็มีคลับบ็อกซิ่งด้วยนะครับที่หมู่บ้านวังตาลนะครับโดยครูถาของเรานะครับ 5:00 น.ถึง 6:00 น.เย็นนะครับขับวิ่งก็ 5:00 น.เช่นเดียวกันนะครับติดต่อน้องบูบีได้เลยนะครับแล้วก็มีขับเทรลนะครับเขาบอกว่าขับจักรยานเสาร์หน้านะครับพิเศษสุดสำหรับจักรยานและมาแจมกับขับเทรลนะครับโดยการขับจักรยานจะเจอกัน 4:30 น.นะครับพี่น้องมาปั่นนะครับแล้วก็ไปเดินเทรลกัน 5:00 น.ที่คิงคองลากิงคองที่ห้วยตึงเท่าใช่แล้วครับผมแล้วนะครับยังมีรายการเหมือนเดิมนะครับ The All at Your Home นะครับโอ้โหตอนนี้รายการเรามีมากมายนะครับหลากหลายช่องจริงๆนะครับในเพจของเรา The All Church นะครับติดตามได้เช้าสายบ่ายเย็นนะครับได้เลยครับมีคำคมครับพี่เดครับคำคมบอกว่าไงครับท่านอาจารย์ป๊อปครับบอกว่านะครับบางครั้งการเลือกผิดนั้นดีกว่าการไม่เลือกเลยโอ้โหคมจริงๆนะครับอย่างน้อยก็ยังได้เลือกใช่ไหมครับได้ลงมือทำนะครับครับไม่เลือกเลยก็ไม่ได้ลงมือทำอะไรสักอย่างเลยนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับดีออวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับในโอกาสนี้นะครับอยากจะบอกว่านะครับอยากจะขอนะครับพระเจ้าได้อวยพรทุกท่านนะครับอวยพรเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่วันนี้มานะครับเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าครับที่พระองค์ทรงโปรดประทานเพื่อนที่ดีให้กับเราเราขอบคุณพระเยซูที่พระองค์ทรงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราครับขอพระเจ้าทรงปกป้องเพื่อเราทุกคนในสัปดาห์หน้านี้พระเจ้าในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างขอพระเจ้าให้เขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาในการทำงานให้เราสูงขึ้นทางเดียวข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานเผื่อกันแล้วสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันใหม่ที่นี่ขอบคุณพระเจ้าครับในพระนามพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับ Friend Day 2020ครับแล้วพบกันใหม่นะครับพี่น้องที่อายุ55บวกนะครับ25ขึ้นไปนะครับสามารถที่จะมารับฟังคำหนุนใจได้นะครับอยู่ตรงมุมนี้นะครับ55บวกนะครับ